manifestation หรือการ manifest นะครับคือการที่เราเชื่อในสิ่งที่เราต้องการในเป้าหมายของเราจนสิ่งนั้นกลายเป็นความจริงขึ้นมาจนเราประสบความสำเร็จขึ้นมาแต่แน่นอนว่าถ้าแม้แต่ตัวเราเองยังไม่เชื่อเนี่ยแล้วมันจะกลายเป็นความเป็นจริงขึ้นมาได้ยังไงดังนั้นนะครับสำหรับคนทำงานเรามาดูเคล็ดลับกันดีกว่าว่าทำยังไงเราถึงจะ manifest ในสิ่งที่เราต้องการออกมาเป็นความสำเร็จจริงๆในการทำงานได้อย่างแรกเลยเราต้องรู้ก่อนว่าเราต้องการอะไรเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนแน่นอนก่อนนะครับสมมติอยากเลื่อนตำแหน่งเป็นตำแหน่งอะไรทำงานอะไรบ้างต้องมีคุณสมบัติยังไงนะครับอยากอัพเงินเดือนอยากอัพเป็นเท่าไหร่อยากใช้เวลาเท่าไหร่นะครับพวกนี้ต้องเขียนออกมายิ่งละเอียดยิ่งดียิ่งเป็นไปได้ส่วนที่สองนะครับก็คือในเรื่องของการที่เราจะต้องโฟกัสอยู่กับเป้าหมายนั้นๆทำยังไงล่ะอาจจะใช้วิชั่นบอร์ดนะครับอาจจะมีดรีมชาร์ตเพราะว่ามันต้องเป็นสิ่งที่เราเห็นเราได้เตือนตัวเองจนถึงวันที่เราประสบความสำเร็จแต่การแมนิเฟสต์อย่างเดียวอาจจะไม่พอที่จะทำให้เราเปลี่ยนชีวิตหรือได้ในชีวิตที่เราต้องการนะครับดังนั้นถ้าเราแมนิเฟสต์ได้แล้วก็อย่าลืมเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองนะครับหางานใหม่ดีๆนะครับอย่าลืมเข้าไปหาได้ที่ JobTop กัน